สวนธนภัทรสกลนครสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินชมแปลงไผ่ซางมนนะครับสำหรับเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมปี2563นะครับสภาพอากาศค่อนข้างที่จะแห้งแล้งมากพอสมควรนะครับไผ่ซางมนโซนนี้อายุยังไม่ถึง1ปีนะครับที่เพื่อนๆกำลังชมอยู่ถ้าเพื่อนๆติดตามตั้งแต่แรกก็จะทราบดีว่ามีบางท่านเคยถามว่ามันจะรอดหรือไม่นะครับก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆชมกันทางสวนเองเพิ่งต่อระบบน้ำนะครับเพิ่งต่อได้สักประมาณ1เดือนเพราะว่ามันเริ่มแทงหน่อคือมันไม่ใช่เริ่มหรอกครับเขาแทงหน่อมาเป็นระยะทีนี้ถ้าเราไม่มีน้ำเลยนะครับหมายความว่าช่วงที่เขาแทงหน่อเนี่ยแล้วไม่มีระบบน้ำให้เขาหน่อของเขามันจะเสียหายนะครับแล้วเกิดการพักตัวกว่าจะแทงหน่อใหม่เนี่ยใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นทางสวนก็เลยเดินระบบน้ำให้เบื้องต้นโดยใช้ระบบหัวมินิสเปรย์นะครับแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะครับไผ่ก็จะเจริญเติบโตได้ไวมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ปลูกไผ่ระยะนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับ